ไอ้พี่ถามผมถามเนี่ยคอมบุรีนี่อยู่ในนครราชสีมาป่ะใช่นครราชสีมาอ๋ออยู่ในจังหวัดนครสีมาไปทางไหนเนี่ยไปทางสายตาโชคชัยโอ้โชคชัยอ๋อเส้นโชคชัยนะอืมประมาณสักกี่กิโล5 60กิโลได้มั้งได้มั้ยไม่ถึงใช้รถคันนี้วิ่งเหรอฮะ50กิโลถึง60กิโลแต่ตลาดนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะผมไปตลาดสุตลาดสุรนครตอนนี้ผักเผือกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มาอยู่นี่กันหมดอะไรฮะนะคะแน่นทั้งทำไมมะนาวเขาลูกใหญ่จังน้ำเป็นแบบที่มันดีไงน้ำมันถึงเหรอใช่ที่ดีด้วยที่ดีด้วยมันเป็นลำน้ำหรอลำน้ำแช่วะคอมบุรีนี่น้ำอะไรอ่ะพี่แช่โอ้มะนาวยอมรับเลยอย่างนี้พี่ขายยกถุงเท่าไหร่เนี่ยผมตามนิดถุงละ400เขาไปขายน้ำดีไหมพวกนี้โอ้มะเขือดินมันดีขนาดนั้นเลยดินมันดีเขตอำเภอคอมบุรีดีมากดินดีมากเลยชาวเกษตรก็รวยกันเป็นแถวแต่ก็อย่างเนี่ยสู้ราคาไม่ได้ราคามันถูกหมูมะนาวนี่ผมยอมรับเลยลูกใหญ่ใหญ่ครับท่านผู้ชมครับที่คอมบุรีครับมะนาวลูกใหญ่มากโอ้นี่เป็นร้านผักนั้นเลยใช่ไหมครับร้านผักนั้นเลยครับตรงนี้เป็นร้านขายส่งผักครับท่านผู้ชมเป็นถุงเลยโอ้มีผักหลากหลายนะฮะครับท่านผู้ชมดูครับนี่ตัวผักยาวครับโอ้นี่เขาขายยกถุงแล้วป่ะเขาขายยกถุงเลยผักอันนี้ต้นผักอะไรอ่ะตรงนี้เป็นคณะครับท่านผู้ชมนะฮะขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยครับตรงนี้เป็นพริกนะฮะโอ้พริกโล50เองตรงนี้ไม่แพงเนาะพริกนี่มาจากไหนครับประคำไทยที่ไหนนะฮะประคำโนนไทยพระทองคำโอ้พระทองคำโนนไทยโอ้แถวนั้นมีแหล่งน้ำก็ธรรมชาติธรรมชาติพี่ขายพริกอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณมากพี่ครับแหล่งพริกมาจากประคำครับอำเภอประคำอำเภอโนนไทยนะครับตรงนี้โอ้เป็นแหล่งสะเดาเลยนะครับท่านผู้ชมสะเดานี้กำเท่าไหร่โลละ120 บาทอ๋อขายเป็นโลเหรอเป็นสะเดาอะไรสะเดาขมบ้านเรานี่สะเดาขมบ้านเราพื้นเมืองโลนึงเยอะไหมเยอะครับโลนกี่กรัม4 กรัมไปแบ่งแยกขายกรัมละ15-20ครับกับโลเท่าไหร่นะโลละร้อยยี่โอ้นี่เขามาจากแหล่งเองเลยเนาะผมมาจากที่ไหนอ่ะสวนที่ไหนครับเนี่ยถนนทางไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่อ๋อแต่ป้ารับมาอีกทีนึงนี่ซื้อไปทานหรือซื้อไปอะไรครับซื้อไปขายครับซื้อไปขายครับขายอยู่ที่ไหนครับปากช่องโอ้มาจากปากช่องเลยครับไม่ไกลไปเหรอโอ้ใกล้หน่อยเดียวเอ้ากี่กิโล80 โลครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือลูกค้ารายหนึ่งที่มาซื้อไปจำหน่ายทีหนึ่งมาจากปากช่องครับตอนนี้จากปากช่องเศรษฐกิจดีไหมก็ดีกับที่อยู่ทั้งหมดโอเคครับผมทำรายการทีวีอยู่ช่องเนี้ยไปดูได้เลยช่องครัวโคตรลอนนะครับไปดูได้เลยครับขอบคุณมากลุงได้สัมภาษณ์ได้คุยป้าเขาถ่ายวีดีโอนิดนึงโอ้นี่พริกทั้งนั้นเลยพริกนี่มาจากไหนเนี่ยแหล่งมาหลายที่นี่อะไรครับเนี่ยหมูซานมซานมต้นบางน้ำเขียว
วังน้ำเขียวนี่มาจากแหล่งเองเลยป่ะครับมาจากสวนเลยครับมาจากสวนเลยสวนพี่อยู่วังน้ำเขียวครับเลยต้นเราชิมดูครับขอดูนิดนึงไม่จะชมลูกหน่อยมีหลายไร่ไหมพี่มีของพี่ชายมีคนละ5 ไร่ช่วงนี้มุสพุทราออกเลยใช่ไหมเหรอครับเหรอของพี่มีกี่ไร่ผมไม่มีมีของพี่ชายครับเออ5 ไร่มันทำได้ครั้งละกี่ฤดูปีนั้นได้ฤดูเดียวครับได้ฤดูเดียวแต่ช่วงนี้เริ่มออกแล้วอย่างเงี้ยพี่ขายถุงเท่าไหร่70 บาทแล้วทำไมลูกใหญ่ลูกใหญ่อย่างเกินลูกใหญ่ก็อยู่ในต้นเดียวกับลูกเล็กนี่แหละครับแต่ก็รสชาติเหมือนกันนะลูกใหญ่ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงหรือไงลูกใหญ่ขายถูกกว่าลูกเล็กครับทำไมล่ะครับเพราะอะไรว่ามันเห็นลูกนมครับตอนนี้โอ้คือหมายว่าที่หน้าที่กำลังทานที่สุดก็คือลูกกลางๆโอเคครับนี่มาจากวังน้ำเขียวก็ท่านผู้ชมครับแล้วส่วนตรงนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้บ้านครับตะไคร้บ้านปลูกเองนี่ใช้ปุ๋ยชีวภาพไม่ได้ใช้สารเคมีครับอันนี้มาเองครับอันนี้ปลูกเองโอ้โหโลเท่าไหร่ตอนนี้ขายปีกูโลละ20 บาทโล20 บาทโอเคขายสูงนี่คะน้าคะน้าก็ที่นู่นเหมือนกันที่ไหนหน้าวังน้ำเขียวครับคะน้าวังน้ำเขียวโหเนี่ยอันนี้ผมพูดได้ไหมอย่าโกรธนะมันก็มีบ้างนะใส่สารเคมีตัวก็น่าดีเขาใช้สารเคมีอะไรครับสารเคมีอยู่แล้วอะไรก็เอาไม่อยู่เนี่ยมั้ยครับเดี๋ยวเลยครับคะน้าถึงเท่าไหร่ขายอยู่60 บาทครับกิโลอ่ะ5 โลครับ5โล12.5 60 12 บาทตกโล12 บาทเอง20 บาทพี่ซื้อไปขายทีป่ะฮะซื้อไปขายอ่ะมีไปขายอยู่ที่ไหนครับร้านอาหารนี่ครับก็คือแหล่งที่แม่ค้าพ่อค้ามาซื้อที่จับจ่ายครับท่านผู้ชมครับจอดรถสะดวกสบายพอดีผมทำรายการ YouTube อยู่ครับโอ้นี่ลดราคาละ200 ถุง 100ซื้อประจำคณะมันเยอะเลยฮะมีที่ทุกแห่งทุกคนเลยมีหมดณตลาดเทิดไทยครับตรงนี้เป็นช่วงเปิดท้ายขายผักใช่ไหมครับบางร้านก็ยังไม่มาเนาะพี่ช่องผมครับครัวตะลอนไปดูได้เลยเปิดดูรายการเลยครับผมชอบทำอาหารแล้วก็ทำอาหารลงร้านพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ต้องการรีวิวผมรีวิวให้ฟรีไปค่ะสวนสันลักษณ์นะที่ไหนตรงไหนครับสวนสันลักษณ์พี่ที่ต้อนรับผมไปล่ะผมถ่ายให้ทำให้ฟรีเลยเอาก็ไปโปรโมทสวนสันลักษณ์อยู่ตรงไหนผมไม่รู้อ่ะใกล้โรงพักโคกาใกล้โรงพักโคกาไม่ทางสนามแข่งขันนางครับคือผมทำรายการทีวีเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวพาเที่ยวพากินยังว่างจะอาจจะไปเที่ยวสวนพี่บ้างนี่ช่องผมตลอนครัวตลอนนะครับไม่ค่อยมีคนทำหรอกผมทำสนุกยามแก่อย่าให้มันแก่ตายนี่น้ำบักพุทรานมผมครับพุทรานมถ้าเกิดผมไปเที่ยวได้ไหมไปถ่ายทำโปรโมทได้ไหมได้ครับนะผมจะเก็บไว้นะเดี๋ยวผมจะไปครับโอเคแม่น้ำบัตรพี่น่ารักจังแม่บ้านผมขายอยู่ที่ตลาด79ทางธนาคารกรุงไทยนะครับอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปรับเจ้เขาชิมโอไซออกมาผมเขาขายมา12 ปีแล้วครับขายมา12 ปีแล้วตอนนี้พักอยู่ที่ไหนอ่ะผมไปกลับครับไปกลับที่ไหนวังน้ำเขียวครับโอ้นี่ผักอะไรเนี่ยผักขึ้นใจเนาะผมขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอมาจากไหนเนี่ยพี่ฮะมะขามเท่าอยู่ตรงไหนไม่ไกลกี่กิโลสวนอยู่แถวนี้เองนี่ปลูกเองขายเองตัวมะขามเท่าครับอันนี้เป็นพ่อค้ามาจากมะขามเท่าพี่ขายโลเท่าไหร่อย่างขายตรงเนี้ยแล้วแต่มันราคาไม่แน่นอนการขึ้นลงครับแต่วันนี้เท่าไหร่ป้าซื้อไปทำอะไรป้ากับข้าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้มัดหนึ่งสองมัดตะโลซื้อไม่ได้เนี่ย
โอ้มัดละโลนะ40บาทเองทำไม่เยอะไหมทำไว้หลายไร่ไหมทำไม่เยอะไม่เยอะจากเทพจากมะขามเท่าครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ถ้าเรียกภาษาไทยก็เรียกอะไรครับตั้งโอเขาเรียกอะไรนะขึ้นชายขึ้นชายอ๋อขึ้นใจภาษาจีนตั้งโอภาษาจีนตั้งโอครับโอเคหมดนี่แล้วก็หมดแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเอามาแค่นี้เองเอามากิโลวันนี้สิบกิโลแล้วพี่จะได้เท่าไหร่สี่ห้าร้อยเองมีอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วนี่ของใครเนี่ยเขาซื้อมาฝากไว้ซื้อมาขายต่อในนี้โอเคครับโอเคพี่นี่ช่องผมพี่เข้าไปดูเลยตลอดทัวร์รายการ YouTube ผมถ่ายทำโปรโมทให้นะครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับครับตรงนี้เป็นหัวละพาโอ้ใบกะเพราใบยี่หร่าหรือใบกะเพราเนี่ยกะเพราโอ้โหครับขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยครับครับรายการ YouTubeนี่ต้นหอมโหปลูกที่ไหนเนี่ยแหล่งที่มาจากที่ไหนเนี่ยใบพาแค่นี้เองไม่ไกลไม่ได้มาจากต่างอำเภอจะปลูกแถวพี่ปลูกอะไรได้มั่งอ่ะที่สวนพี่ต้นหอมผักชีโอ้แล้วผักชีพี่ทำไมมันต้นใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่ต้องอยู่ตะตั้งชายอันนี้ผักชีอะไรฮะผักชีไทยอันนี้ผักชีฝรั่งอันนี้ใบหัวละพายี่หล่าทั่วไปใช่ไหมโอเคมะเขือครับก็มะเขือจากสวนนะคะจากสวนครับมาไม่ไกลไกลๆนี่เองครับช่องผมครับพี่ไปดูได้เลยตลอนทัวร์ครัวตลอนรายการ YouTube ครับครับวันนี้เรามาดูตลาดครับเฮ้ยจะมานะโอ้สวัสดีครับพี่นี่มาจากสวนเองป่ะเนี่ยพี่มานี่มาจากสวนเองป่ะครับรับมารับมาโอเคครับนี่ครับมีแตงกวาครับมีแตงล้านหัวใหญ่เท้าหัวใหญ่เท้าอันนี้เขาเรียกผักอะไรอะพี่ฮ่องเต้บ้านเราปลูกได้เหรอโอ้นี่เขามาผัดกับน้ำมันหอยอย่างนี้เลยครับผมรายการ YouTube พี่ไปชมเลยครับครับป้าซื้ออะไรครับซื้อของไปขายซื้อของไปขายโอ้โหอ๋อคนก็มาจับจ่ายกันเยอะนะพี่เนาะมาที่กับมาที่ตรงเรามาซื้อของมาจะมาซื้อตรงนี้มาซื้อตรงนี้ไปขายตลาดนัดนี่ไปขายตลาดนัดเหรอตลาดแค่นี้ข้ามแค่นี้ท้องข้ามเรื่องงานก็พี่เหรอโอ้แค่นี้เองแต่ก็มาซื้อตรงนี้ขับรถมาเองเลยรถพ่วงโอ้โหนี่ครับคุณป้มาปุ๊บซื้อปั๊บรู้ราคาเลยเนาะนี่สงสัยรีบหน้าดูจะกลับแล้วเหรอครับยังมันซื้อหลายอย่างมาซื้อเรือต้องรีบใช่ไหมนี่ป้าได้อะไรบ้างวันนี้นี่ทั้งนั้นของป้าเลยเหรอจ้าโอ้โหโอเคครับนะครับป้าชื่ออะไรจ้าป้าชื่ออะไรยายแพยายแพยายแพขายผักตามตลาดนัดฮะยายแพผักสดเออยายแพผักสดตลาดนัดครับท่านผู้ชมนะครับมีรถคู่ใจนะครับท่านผู้ชมครับมีรถคู่ใจมาซื้อนะป้าโอ้โหรายการ YouTube แนะนำรายการกินเที่ยวเดี๋ยวเอาเอานี่ไปเลยป้าน้ำบัตรผมไปคอยดูชอบชิมชอบใช้ได้ตังค์หรือเปล่าฮะชอบชิมชอบใช้ได้ตังค์อะไรโอ้ของผมเสียตังค์ครับมาถ่ายทำก็เสียเงินแล้วครับตรงนี้มะละกอครับเป็นไงมั่งพี่มะละกอลูกนี้มาจากไหนของแม่สวนไหนสวนมาจากไหนแดงสวนผมไม่รู้ครับผมไม่ดมฮะผมไม่ดมอันนี้เอามาวางขายถุงเท่าไหร่เนี่ยร้อยครับถุงละร้อยโอ้ลูกใหญ่เนาะขายดีไหมพี่ไม่รู้ครับวันนี้ผมขายแทนเพื่อนโอเคขายแทนเพื่อนขอบคุณมากพี่ครับตรงนี้เป็นตลาดขายส่งเลยนะครับผมโอ้นี่ขายเยอะเลยอย่างนี้มะเขือราคาเลยมะเขือเจ้ายาไหนครับมะเขืออะไรมะเขือเจ้าครับมะเขือโลเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ถุงละ80บาทขายส่ง
ันนี้ถูกฟัก20 บาทพอก็ได้เขาขายอยู่ฟัก20 บาทเองฟัก20 บาทโอ้อันนี้เป็นแหล่งขายส่งเลยนะใช่ค่ะแหล่งขายส่งนี่เป็นร้านของใครเนี่ยเจ้าของร้านน่ะเจ้าของร้านว่ะเหมือนโจรเลยดุอ๋อโจรอยู่พักดีชุมพลอยู่พักดีชุมพลนี่อยู่พักดีชุมพลก็เลยต้องเป็นโจรหน่อยวันนี้ก็อยู่พริกเลยเขาเรียกพริกเลยพริกยำครับผมพริกยำหมอพริกหยวกขายดีไหมพี่โอ้ได้อยู่ครับผมรายการ YouTube เดี๋ยวผมจะโฆษณาให้พี่พี่เข้าไปดูได้เลยเห็นพระเอกหล่อๆพี่ยิ้มหน่อยยิ้มกว้างหน่อยอ่ะพี่ผมถามพี่นิดนึงมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมมั้ยเข้ามาที่ตลาดเทือกไทยแนะนำเลยร้านอะไรแนะนำเยอะคุยร้านพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นโอ้พูดไม่เป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นซอหรือเป็นลูกน้องครับเป็นลูกน้องครับเป็นลูกน้องโอเคเอาเรามึงกลับบ้านคุยกันเองแล้วกันโอ้ตรงนี้มันเหมือนกับของพี่เนาะครับผมช่วงนี้ขายดีไหมพี่โอ้ผักชีนี่เขามาส่งพี่เป็นตะเก่งเลยเหรอครับผมรับจากสวนมารับจากสวนมาเลยอย่างนี้พี่ขายส่งโลดเลยส่งประมาณ30 บาทก็กำไรนิดกำไรหน่อยนะแต่มีของทุกวันครับผมนี่แหล่งที่มาจากไหนมาจากด่างทุดครับอ๋อด่างทุดมีน้ำเลยไม่ค่อยมีน้ำแต่มันสามารถน้ำจบบางจุดบาดาลอ๋อน้ำบาดาลปลูกโอ้พี่ขายผักชีนะอันนี้ตั้งโอโลเลยตั้งโอโลละ30 บาท30 บาทโอเคมีสะเดาด้วยครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนี่ร้านชื่ออะไรไม่มีชื่อไม่กล้าลงนะครับเดี๋ยวภาษีมาพริกโลอะไรตอนนี้พี่ครับผมต้องขอบคุณพี่มากที่ให้ผมถ่ายทำครับครับเข้าไปดูได้เลยครัวตะลอนครับครับนี่ครับเป็นตลาดขายส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในโคราชตลาดเทิดไทยนี่มาแล้วนี่แปลมาจากไหนมาครับเนี่ยพี่แปลมาจากไหนเขาส่งมาเหรอนี่ครับเป็นร้านขายส่งใหญ่เลยครับมีหมดครับมีมะละกอนะครับตัวมะเขือยาวครับแตงกวาเล็กมีหมดครับท่านผู้ชมครับมีหมดทุกรูปแบบนะครับผักโอ้ร้านใหญ่นะครับตรงนี้เป็นแหล่งขายส่งเลยใช่ไหมฮะขายส่งโอ้ขายส่งพี่ขายดีไหมช่วงนี้พอดีผมติดต่อตลาดเขามาขอโปรโมตตลาดให้มาทำรายการลง YouTube อ่ะนะครับนี่ครับพอช่องผมพอขออนุญาตตลาดแล้วครับเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงพี่ขอถ่ายทำหน่อยชมครับคลิปนี้นะครับก็เป็นเริ่มผักนะอันนี้เป็นผักที่มาจากบ้านหนองยางใช่ไหมบ้านหนองยางที่ท่าช้างโอเคครับมีพริกโอพริกนี่มาจากไหนบ้านหนองยางเหมือนกันปลูกเยอะขนาดงานนี้เยอะพี่มองดูพริกตอนนี้เยอะเนอะพี่ครับมะเขืออันนี้เขาเรียกอะไรพี่ของเรามันเป็นสวนรับสินค้าที่ลูกสวนปลูกมาเขาก็ส่งมาเจ้าส่งมาละอ๋อเป็นแหล่งรวมสินค้าเลยครับผมเราเอาไปเอาสินค้าพริกนี่มันเยอะขนาดนั้นเยอะครับลูกสวนเขาปลูกทีนึงเยอะเยอะมากเออน่ะเอาแล้วครับโอ้มีแตงร้านโอ้นี่พริกก็เห็นเจ๊จะบอกพริกสวยครับอันนี้เขาเรียกอะไรมะเขืออะไรนะสลีงอครับสลีงอโอเคเรียกได้หลายอย่างนี้ถุงเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ถุง60 บาทเออถุง60 บาทโอเคครับเพิ่งมาใหม่ๆล้วนเลยนะมาจากสวนเองหรือเปล่าเนี่ยพี่ตอนนี้ครับคนถ่ายผมมาจากรายการ YouTube เดี๋ยวถ่ายทำให้โฆษณาให้เลยนะครับเก็บสดมากเก็บสดๆมาจากสวนเลยที่สวนนี่ไหนขายทางผาช้างแหล่งน้ำเยอะไหมตอนนี้น้ำมูลพี่ทำไมมาสายไม่สายหรือปกติแต่ปกติแต่พี่ก็ยังขายได้ไม่เกินเย็นก็หมดแล้วมั้งอาจจะเหลือบ้างนิดหน่อยก็เลยไปโอ้มีข้าวโพดนี่ก็มาจากทางนู้นเป็นข้าวโพดอ่อนอย่างนี้พี่ขายถุงเท่าไหร่100ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นรถที่วิ่งมาจากที่ท่าช้างใช่ไหมครับจ้าจ้ะโอ้เอาไปทั้งถุงขายไปโออันนี้เป็นลูกค้ามารอซื้อเลยใช่ค่ะเอาถุงเอาไปมืดเลยขายเลยครับพี่ก็โบดเท่าไหร่ก็โบดพี่ทั่วขายเหรอคะไม่ต้องช่วยนะพี่หลังเอาไปคนเหนื่อยนะโอ้โหยังได้ยั
ครับตลาดรถใหม่ๆนี่ของเกลี้ยงเลยสามแค่สามนะแค่นั้นมีทองคำเนาะเฮ้ยเจ๊เสร็จเพชรแอบละเนี่ยมะนาวครับครับกำลังลงเลยครับท่านผู้ชมนะครับโอ้นี่พอมันลงปุ๊บนี่เขามารอกันเลยนะพี่เขามารอกันเลยถุงยาวพี่สวยเนาะจ้ะอย่างนี้ถุงเท่าไหร่โล12โล12นี่ขายส่งนี่โล30นี่แหล่งก็มาจากทางท่าช้างหมดจ้ะโอ้พี่สวยเนาะค่ะตังค์หน่อยค่ะช่วงนี้จะแล้งครับครับโอเคขอบคุณมากพี่มันถุงเท่าไหร่ครับตำลึงเนี่ยสายยาวไม่ได้ตำลึงถุงเท่าไหร่ครับตำลึงมะเขือยาวครับท่านผู้ชมโอ้นี่บอกงานเรื่องเนี้ยท่านผู้ชมครับพอรถมาจอดนะก็จะแย่งขึ้นรถกันเลยโอ้นี่สั่งถั่วฝักยาวด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าเข้ามาส่งลุงเมย์ลุงมาขอให้เขาเหรอเป็นไงครับอันนี้อะไรครับเขาเรียกโอ้โหถุงเท่าไหร่อ่ะถุงละร้อยครับอันนี้พริกเขียวครับท่านผู้ชมผมทำรายการ YouTube อยู่ออกรายการ YouTube วันนี้มาเผยแพร่ให้เขาช่องผมช่องตลอนครัวครัวครัวตลอนทำกับข้าวไปแล้วอะไรไปที่ช่องดูได้เลยเดี๋ยวออกวันนี้ครับเข้าไปดูได้เลยวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในนี้กดผมยูทูบพี่ครับผมถ่ายทำหลายตลาดถ่ายให้ละเอียดเลยแล้วก็ถามเขาว่าอะไรเป็นไงอ๋อพากินพาเที่ยวได้ใช่ไหมครับครับพากินพาเที่ยวก็พวกอาหารพวกอะไรพวกนี้ครับครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้พี่ซื้อไปขายต่ออีกทีมั้งครับไปขายที่ไหนด่านคุณทศมาจากด่านคุณทศด่านคุณทศไม่ค่อยมีผักเหรอใช่ครับแล้วพี่ขับมาซื้อไปขายตลาดนัดป่ะตามตลาดนัดที่ด่านขุนทศตลาดส่งครับตลาดส่งซื้อเยอะไหมพี่มาเที่ยวหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่6-7 พันไม่เยอะเต็มกันรถนะพี่ของอย่างนี้มันถูกวันนี้พี่ยาวอะไรบ้างเนี่ยพริกมะนาวถุงนึงครับมะนาวถุงนึงครับมะนาวถุงนึงครับมะนาวเศษมันเนี่ยแค่นี้นี่แค่3โลนี่แหละมีนี่แค่80 80นี่แค่3โลดูมาเนี่ยโอ้มะนาวลูกไปลูกใหญ่ๆเลยครับท่านผู้ชมครับมะนาวให้จะจะรู้เรื่องพยาจ่อยมาเออมาไม่ได้อ่ะคือมาแกนนี่แหละพยาจ่อยแม่ค้าทำมัดทำแมงจริงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ของกำลังเอาลงจากรถนะครับมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่าช้างครับท่านผู้ชมครับบอกเลยตัวนะ13 บาท
เหลืออีกถุงนึงยังไม่ครบเลยนั่นตัวเล็กถุงนึงพี่ซื้อไปขายต่ออีกทีนึงเดี๋ยวไว้ทางของข้าวไปต่ออีกทีนึงจ้ะไปขายตลาดนัดขายตลาดใหญ่เท่านั้นสี่คิววันหนึ่งซื้อเยอะไหมพี่มาทุกวันเขามาทุกวันแหละไม่ของพี่อ่ะต้องมาซื้อคนอื่นซื้อโอเคโอ้นี่แคร์นี่ถุงเท่าไหร่เนี่ยแค่80จ้ะโอ้40อ๋อนี่พี่เป็นคนขายจ้ะเป็นคนขายโอเคโทษทีครับอันนี้แตงโมนี่เขาเรียกอะไรแตงโมหน่อยจ้ะครับรายการวันนี้เจอผู้เชี่ยวชาญครับถามอะไรผมก็ไม่รู้ว่าบักอะไรไม่ถามอันนี้เป็นอะไรกะเพราเนอะกะเพราจ้ะกะเพราบาทถุงเท่าไหร่อ่ะกะเพราขาวกะเพราขาวกำละ3บาทเข้าไปขายต่อก็5บาทกำไร2บาทจ้ะแต่เขาจะไปขายคันนี้กี่ตันอ่ะประมาณตันหน่อยๆล่ะจ้ะ2ตันป่ะตีไปเลย2ตันสองตันครับภาษาโคราชเลยครับ2ตันมะนาวทำไมมันขายถูกพี่มะนาวมันถูกจ้ะมะนาวน้ำเยอะไหมมะนาวอะไรมะนาวแป้นเหรอมะนาวแป้นอีกทีแต่ปลูกที่นู่นปลูกที่บ้านนะจ๊ะปลูกที่ท่าช้างมันอยู่ตรงส่วนไหนของท่าช้างของท่าช้างต้องเข้าไปอีกข้างในจ้ะบ้านหนองยางบ้านสูงแถวนั้นเยอะน้ำมูลน้ำมูลผ่านโอเคพี่ขอบคุณมากเลยได้ข้อมูลจากพี่ครับครับนี่ครับแม่ค้ามาจับจ่ายใช้สอยครับเพราะของถูกมากท่านผู้ชมครับไม่แพงนะไม่แพงจริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นของขายส่งโดยตรงเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นพวกแตงร้านแตงร้านมะเขือก็ผักผักเหมือนกันหมดนะพี่ของพี่มาจากไหนครับพี่ผมมาจากโน่นสูงนะโน่นสูงแถวนั้นตรงไหนครับพี่โน่นสูงนี่แรงนะแรงหรือพักเกียรติไกลๆก็จะถึงพักเกียรติอ๋ออยู่อีกฝั่งหนึ่งอ๋อพี่มาทุกวันป่ะอย่างนี้เขาเรียกแตงร้านแตงตังกวาเล็กตอนนี้ตลาดขายโลละ20ตลาดที่ก็กินทั่วไปอ่ะอย่างเงี้ยพี่ขายโลเท่าไหร่8บาทได้ไหมโล8บาทของพี่หนักไปทางไหนมะละกอเออมะละกอด้วยเนาะอ๋อมะละกอเจ้านี้โอเคแล้วหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยพี่หมดก็กลับบ้านเลยบ้านอยู่โน่นสูงหาของก็พอได้เศรษฐกิจอย่างนี้เนาะโอ้โหพี่เหนื่อยจริงๆตอนนี้ทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีก็นั่งเงียบๆนะเกพี่ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับท่านที่ได้ชมคลิปของเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ที่ทางใต้คลิปได้เลยครับทางเราจะตอบคำถามท่านอย่าลืมกดติดตามให้ทางเราด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับ